สวัสดีทุกท่านเลยนะคะหวานก็กลับมาพบกับทุกท่านเป็นประจำค่ะสำหรับอพิสดี้เรามาพูดถึงตอนจบนะคะแบบโค้งสุดท้ายสุดๆของละครเรื่องวันที่ฝันเริ่มต้นนะคะซึ่งก็จบบริบูรณ์ไปแล้วเมื่อวันที่18มิถุนายนปี2023ที่ผ่านมานะคะก็ขอบอกเลยว่าก็มีบางพอดเรื่องที่ดูแล้วก็โอ้โหน้าประหลาดใจแล้วก็มีความคาดไม่ถึงอยู่ด้วยนะคะสาหรับเรื่องนี้จริงๆแล้วมีนิยายต้น ฉบับนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพวกเราเข้าใจดีนะคะว่าการดัดแปลงมาจากนิยายต้นฉบับนั้นก็จะไม่ได้มา100%เซนะคะมาได้ซักประมาณ 60- 7 0จากนิยายต้นฉบับก็ถือว่าก็ถือว่าโอเคมากๆแล้วนะคะที่เหลือก็คือกําไรละกันเราจะได้ดูเรื่องราวที่เหมือน2เวอร์ชันนะคะผู้ที่อ่านนิยายก็ได้กําไรในส่วนที่รู้เรื่องราวรายละเอียดนะคะว่าในนิยายไปอย่างไรนะคะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันมีความแตกต่างจากใน เวอร์ชันละครแบบไหนอันนั้นก็เป็นกําไรนะคะส่วนสําหรับท่านที่ไม่เคยอ่านนิยายต้นฉบับมาก่อนเลยดูแต่ละครก,ก็ถือว่าได้กําไรเช่นเดียวกันนะคะเพราะเราก็ได้ดูดาราที่เราชื่นชอบนะคะลดเล่นอยู่บนหน้าจอแล้วก็ได้ดูนะคะพวกเขามีจุดจบที่ดีสําหรับเรื่องนี้ถือว่าจบดีแฮปปี้มากๆเลยนะคะเรามาเริ่มจากทางพอดเรื่องนะคะในช่วงที่แบบเฮยจือนะคะตัดสินใจที่จะทรยศทางด้านของซุนเซียวมดิคคล ะะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นซุนเซียวมัดดิคอลของพวกเราละกันค่ะเพราะว่าพระเอกเป็นผู้บริหารนะคะให้จื่อนั้นนะคะก็เป็นลูกน้องเก่าของทางพี่เขยของพระเอกนี่แหละแล้วก็แบบเป็นในกลุ่มจิกาโลมาก่อนนะคะกลุ่มนักเลงอะไรแบบนี้ก็จะมีความคิดที่ค่อนข้างจะแบบ เรียกได้ว่าสุกเอาเผากินนั่นแหละแล้วก็มีความไม่ไม่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องราวของของมิตรภาพแบบแท้จริงแต่จริงแล้วถามว่าเขามีความรักในพี่น้องไหมจริง,รงๆไห่จือก็มีเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันไม่มากพอมันไม่มากพอนะคะเขามักจะคิดแบบนอกกรอบไปในทางสีเทาตลอดเวลาและแล้วค่ะเขาก็นำเอานะคะ ข้อมูลลับของทางบริษัทซุนเซียมัมดิคอลซึ่งเป็นการออกแบบนะคะเครื่องเครื่องวัดขึ้นหัวใจนั่นเองค่ะเอาเรียกได้ว่าไปเอาข้อมูลมาจากแผนกนะคะวิจัยและพัฒนาก็คือ R&D ของบริษัทนั่นเองเอาไปให้กับไอ้เจ้าหลี่ซางโยนะคะซึ่งก็เป็นเท่าแก่ที่ ที่ทำงานต่างๆเนี่ยด้วยความไม่ตรงไปตรงมาอยู่ตลอดเวลานะคะแต่จริงๆแล้วคนที่สลรอวยนะคะคนที่สละอวยซอโซเนี่ยไม่ใช่พระเอกของพวกเราค่ะแต่ว่าเป็นเยกกัวหัวต่างหากเพราะว่าเยกกัวหัวนั้นนะคะด้วยความที่ก็ร่วมมือกับ เรียกว่าอะไรดีอดีตนะคะอดีตน้องเขยแล้วกันนะคะเจ้าแวน่นนอชเชินหงจินนั่นแหละค่ะก็เชื่อเพราะว่าทางด้านเจ้าแว่นนั้นตําแหน่งเขาใหญ่โตนะคะเขาตําแหน่งสุดท้ายก่อนจะไปติดคุกก็คือผู้อํานวยการเลยนะคะของศูนย์กากรเลยค่ะเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะฉะนั้นนะคะด้วยความร่วมมือของไอ้พวกตกกงด้วยกันก็เลยอ่ะเย่ก,กัวหัวก็เลยไปเลือกสินค้าจากโรงงานของหลี่ซางโยนะคะแล้วก็หลี่ซางโยนะั้นมันเป็นโรงงานผลิตนะคะมัน เหมือนกับผลิตเครื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเลยหรือปา <c oughs> แล้วก็ผลิตเครื่องมือการแพทย์ด้วยแข่งกับพระเอกเราตรงๆเลยนะคะส่วนเยโก้หัวนั้นเป็นตัวแทนจําหน่ายนี่แหละค่ะเนี่ยเยโก้หัวนะคะด้วยความที่อ่อนอ่ะเออก็แพ้ในเรื่องของข้อความในสัญญาก,กับทางหลี่ซ่างโยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าไอ้เกรดหรือว,ว่าไอ้คุณภาพของสินค้ามันจะเข้าได้กับ เรียกได้ว่าสแตนดาดภายในประเทศจีนแต่ว่ามันไม่ได้ไปเข้ากับ f อ a นะคะถ้าเขาพูดถึงมาตรฐานของทางอเมริกาที่เขาพูดกันในเรื่องก็ต้องเป็นของ FDA นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะไปขายยุโรปมันก็ต้องได้นะคะได้แบบเ,เครื่องหมาย CE อะไรแบบนี้แล้วก็ต้องมีกฎอะไรอีกมากมายนะคะเพราะฉะนั้นมาตรฐานเฉพาะในจีนเองมันไม่สามารถจะส่งออกได้แบบนั้นก็เลยทำให้สินค้านั้นบริษัทของคุณเดวิด ก็ไม่รับไปนะคะความตั้งใจเดิมนะคะของความร่วมมือของเฮยจือกับไอ้หลี่ซางโยนั้นจริงๆแล้วพวกเราเห็นแล้วก็มีความขัดใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็เอาอีกแล้วทําไมพี่เขยของพระเอกของพวก,กเราชอบให้ดึงคนแบบเนี้ยเข้ามาทํางานแล้วก็ชอบมาให้เกิดปัญหานะคะกับซุนเซียวพระเอกของพวก,กเราค่ะพวกนี้คิดถึงแต่เรื่องเงินเงินเงินอย่างเดียวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เ,เป็นแรงผลักดันจริงๆให้เหยจือตัดสิน ใจทาก็คือเขาอยากประสบความสําเร็จเร็วๆเพราะเขาอยากจะไปหาเสีย่ยวหุยนั่นเองนะคะเขายังรักผู้หญิงคนนั้นอยู่ค่ะดังนั้นเนี่ยเขาเลยมีความรู้สึกว่าเขาจะต้องรวยเขาจะต้องประสบความสําเร็จนะคะจะจนไม่ได้มันก็เลยทําให้เขาสุดท้ายแล้วก็ก็เลือกทางผิดไปแล้วก็ต้องไปจําคุกอีกแล้วนะคะการจําคุก ครั้งนี้นะคะเอาข้อมูลลับของบริษัทไปนี่ก็โดนสูแล้วก็ห้าปีเลยนะคะต้องอยู่ในคุกแต่ก็โชคดีเนาะเสี่ยวหุยก็เป็นผู้หญิงที่ก็รักเฮยจือเช่นเดียวกันนะคะก็มาเยี่ยมเขาที่คุกในตอนจบด้วยล่ะเราก็เห็นแล้วว่าเฮยจือเองก็มีความหวังนะคะหลังจากนี้อยู่ในคุกสัก5ปีแล้วเขาออกมาได้เขาก็จะไปหาเสี่ยวหุยที่อยู่จีนฮ่องกงพวกเราเห็นเห็นสับไทยไหมคะเ <laughs> สี่ยวหุยเสี่ยวหุยเรียกว่าเดี๋ยวเธอจะไปรอไห จืออยู่ที่จีนฮ่องกงนะคะมีคําว่าจีนด้วยค่ะส่วนสําหรับหลี่ซางโยกับเฉินหงจินนั้นนะคะมีความร่วมมือกันอย่างมากมายแม้กระทั่งเมียน้อยนะคะของเฉินหงจินนั้นก็เป็นเลขาของหลี่ซางโยมาก่อนนั่นแหละค่ะหลี่ซางโยก็ยกให้เลยนะคะเฉินหงจินก็เลยแบบเหมือนออมาอยู่กินมาอยู่บ่อยๆออกับเมียน้อยจนกระทั่งมีลูกอ่ะลูกโตสามขวบแล้วนะคะเมียหลวงอย่างเย่ฟังก็ถึง ถึงจะแบบเออรู้จริงๆว่าเออมีลูกโตขนาดนี้แล้วนะคะแล้วก็เลยขอแยกทางกันไปซึ่งมันก็เป็นเรื่องราวที่สมควรแล้วเนาะคือต่างคนต่างแยกกันก็ไม่มีใครลำบากอะไรอย่างนี้นะคะอยู่กันไปก็ไม่ได้มีความสุขอะไรเพราะว่าทางฝ่ายหญิงก็คือเย่ฟังนั้นเธอไม่ต้องการจะมีลูกนะคะกับเฉินหงจินอยู่แล้วนะคะพูดกันมาตั้งแต่ช่วงที่ก่อนแต่งงานแล้วจริงๆยากอยู่เนาะสังคมของประเทศจีนนะคะถ้าพูดถึง ผู้สืบเหมือนกับผู้สืบทอดหรือว่าทายาทอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่แล้วคนจีนเขาจะชอบให้มีลูกหลานเยอะๆใช่ไหมคะเป็นความอบอุ่นในครอบครัวนะคะซึ่งหลังจากนั้นนะคะแยกทางกันไปแล้วก็สร้างความเศร้าโศกดูแล้วเฉินหงจินก็มีความรักให้กับเย่ฟางเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามเราจะเห็นว่าความรักมันความรักของคู่นี้ยังไงก็ตามนะคะเฉินหงจินก็รักตัวเองอะสุดๆ มากกว่าใครๆอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นลักษณะเด่นของเฉินหองจินอยู่แล้วะคะ่ะพวกเราไม่ค่อยแปลกใจเนาะต้องชมนักสแสดงนะคะคุณฉุยใช่ไหมคะก็สะแสดงดีมากๆเลยนะคะที่นี้นะคะสําหรับเดิมทีแล้วเนี่ยแยกกัวหัวเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกับซุนเซียวมัดิคอลได้ตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วนะคะเพราะว่าพระเอกของพวกเรานั้นมีความมีความยินดีอยู่แล้วะคะ่ะโอกาสทุกโอกาสนะคะต้องการที่จะทํางานกับนี่แหละพี่น้องนะคะมี ความรู้สึกว่าว่าออสนิทกันแล้วก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าออทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านมาด้วยความที่ไม่ค่อยจะเข้าใจกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทํางานกับคนรู้จักก็จะมีความอบอุ่นมากกว่าแต่อย่างไรก็ตามนะคะซุนเซิงนน้นก็ไม่สามารถที่จะที่จะไปชนะการยุยงนะคะของเฉินหงจินหรือว่าเจ้าแว่นนั้นได้ค่ะเจ้าแว่นนั้นคือเป็นพวกคือคู่เนี้ย เจ้าแว่นกับเย่ก,กู้หัวมีจุดมีจุดจุดหนึ่งที่เหมือนกันก็คือมีความอิจฉาในตัวสุนเสริงนะคะก็เลยเข้าอกเข้าใจกันได้ดีเอาง่ายๆค่ะก็เลยต้องมาร่วมมือกันก่อนนั่นแหละนะคะคือคนที่แบบมีอะไรคล้ายๆกันมันก็จะไหลๆมารวมกันก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นเรื่องราวของโชคชะตาแล้วก็การตัดสินใจว่าจะกลับตัวกลับใจได้เร็วกว่ากันใครได้เร็วกว่าคนนั้นก็ก็ถือได้ว่าจะ มีชัยชนะแล้วก็หัวเราะที่หลังได้ดังกว่านั่นเองค่ะเยะกู้หัวนะคะก็จะมะีเรียกได้ว่ามีปมในใจอยู่อย่างหนึ่งก็คือรู้สึกว่าเมียไม่รักเออขนาดอยู่กินกันมาน้อตั้งหลายปีนะ <c oughs> <c oughs> ก็ยังรู้สึกว่าเมียนะคะหรือว่าเหอหงหลิงนั้นไม่รักเขาแล้วก็แบบรักซุนเซิงแล้วก็รู้สึกว่าเหอหงหลิงนั้นคงจะเสียใจที่มาเลือกแต่งงานกับเขานะคะเออบ้าจิตตกอะ่ะเป็นพวกจิตตกนะคะเป็นพวกคนที่ไม่มีความ มั่นใจในตัวเองทั้งๆท,ที่ปากตัวเองนั้นก็มักจะพูดว่าโอ้ยเขาสามารถจะทําสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้นได้ดีกว่าซุนเซิงแน่นอนเขาสามารถประสบความสําเร็จได้แต่จริงแล้วหัวใจอ่อนเปี้ยเหลือเกินนะคะคนแบบนี้มีเยอะมากๆเลยค่ะในสังคมนะคะแล้วก็นอกจากที่จะใจอ่อนเปี้ยแล้วใครก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านใดก็ตามที่รู้สึกว่ามีความอิจฉาลิษยาเกิดขึ้นนะคะกับคนใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเราหรือ หรือว่าเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเราต้องรีบกลับมาเช็คตัวเองเร็วๆเลยนะคะว่าเราเนี่ยเป็นคนอ่อนแอแล้วนะคะคนเข้มแข็งไม่มีทางจะไปอิจฉาใครค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราดีอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ยิ้มได้ทุกวันค่ะที่นี้นะคะในละครเรื่องนี้เมื่อเทียบกันนะคะเทียบระหว่างเฉินหงจินแล้วเนี่ยเย่กัวหวนเรียกได้ว่านะคะก็สปอยเมียเหมือนกันนะคือก็จ่ายเงินให้เยอะนะสำหรับเหอหงหลิงนะคะแล้วเขานั้นก็รักแต่เหอหงหลิงจริงๆสำหรับเย่กัวหัวเราก็จะเห็นนะจุดนั้นเขามีความพักดีต่อภรรยาเนาะแต่เขาไม่มีความมั่นใจในตัวเองที่จะคิดว่าภรรยาเขารักเขาอะไรแบบนี้นะคะส่วนสำหรับเ เฉินหงจินนั้นนะคะโอ้โหเรียกได้ว่าเรียกได้ว่ามีต้นทุนไม่สูงเท่าไหร่เพราะว่าครอบครัวค่อนข้างยากจนมาแต่อย่างไรก็ตามเขาเป็นคนที่เรียนเก่งนะคะจริงๆแล้วเราได้ยินคําขอโทษไหมได้ยินคําขอโทษจากเฉินหงจินที่บอกกับเย่ฟังหรือเปล่าคะแต่อย่างไรก็ตามเย่ฟังก็ไม่ได้ต้องการตรงนั้นหรอกเพราะว่าผู้หญิงอย่างเย่ฟังนะคะพอถึงจุดๆนั้นแล้วอะก็คือ ก็คือเตรียมทุกอย่างเตรียมเอกสารสําหรับหยาไว้พร้อมหน้าตรงหน้าเลยนะคะหวันว่าอีฉากเนี้ยเชิญหงจินนะ่ะคือเขาช้าไปนิดหนึ่งค่ะเขาช้าไปทั้งทั้งที่เราได้ยินเขาในก่อนหน้านี้ที่จะมาถึงฉากที่เย่ฟังให้เขามานั่งคุยกันเรื่องอย่าเนี่ยนะคะคือเชิญหงจินนั้นได้บอกกับทางเยก่กัวหัวไปแล้วว่าคือเขานั้นก็คงจะหยาก,กับเยฟ่ฟางนะคะคือเขาพูดแล้วคาเนี้ยคือเขาจะหยาแต่อย่างไรก็ตามนะคะการกระทําของเฉินหงจินนั้นก็ ช้ากว่าเย่ฟังตลอดซึ่งณนะจุดนี้ทำให้เจ้าวัน,เ,นเสียใจมากๆค่ะเสียใจมากๆเพราะว่าแม้กระทั่งการหย่านะคะผู้หญิงอย่างเย่ฟังก็จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นการทําให้เจ้าแว่นเฉินหงจินนี้เสียหน้ามากๆเลยนะคะเท่าที่ดูแล้วมันน่าจะเป็นอารมณ์นี้มากกว่านี่เธอตามไอ้นี่เธอเตรียมไว้แล้วใช่ไหมนานเท่าไหร่แล้วที่เธอคิดถึงเรื่องนี้จริงๆแล้วนะคะชีวิตของเฉินหงจินเนี่ยคือก็ดีนะโชคดี มากๆเลยนะคะเพราะว่าขนาดว่าภรรยาอย่างเย่ฟังขอหย่าเนี่ยภรรยาไม่เอาอะไรเลยนะคะเงินที่เป็นส่วนของเฉินหงจินก็ไม่เอาบ้านนะคะที่เฉินหงจิน อซื้อมาหรืออะไรเงี้ยไม่เอาอะไรสักอย่างเลยนะคะไอ้คหาือหาดหลังที่อยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือเป็นผู้ที่โชคดีมากเงินของตัวเองบ้านของตัวเองนะคะผู้ที่เป็นภรรยาไม่เอาเลยแค่ขอใบหย่าเอออันนี้มันก็เป็นเป็นการเหมือนตบหน้าเขาอีกทีหนึ่งไหมสําหรับเฉินหงจินนะคะคือผู้หญิงไม่เอาอะไรเลยค่ะก็คือฉันจะเอาแค่ใบหย่านะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็จะทําให้เขารู้สึกแบบเออ พงะขึ้นมาบ้างนะคะก็ถือได้ว่านะคะเยฟังนั้นเป็นผู้หญิงที่มีอาชีพการงานที่มั่นคงนะคะแล้วก็มีสติสัมปชัญญะที่ดีอยู่เสมอค่ะซึ่งจริงๆแล้วตัวอย่างของเยฟังนี้เราต้องเหมือนกับว่าผู้หญิงยุคใหม่นะคะควรจะมีก็คือ1มีความรู้2มีอาชีพการงานที่มั่นคงมีเงินเป็นของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีเหมือนกับว่ามันจะมีความสุขอ่ะมีความสุขมากกว่าที่เราจะไปแต่งงานกับคนรวยๆอีก ะะก็คือไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวนี้นะคะเรารวยกว่าเราดูแลทางด้านของคู่ครองเราก็ได้แต่ว่าก็ต้องมั่นใจว่าเราได้คนดีมาเนาะสิ่งที่เรียกได้ว่า Amazing สุดๆนะคะในละครเรื่องนี้สําหรับท่านที่เคยอ่านนิยายต้นฉบับมาจะรู้สึกว่าโอ้โหมันคาดไม่ถึงจริงๆสําหรับพอดเรื่องต่อมาที่หวานกําลังจะพูดถึงนะคะก็คือในตอนที่เยโก้หัวนั้นประสบปัญหานะคะบริษัทของเขาประสบปัญหานะคะที่โดนทางด้านหลีสางโยโกงนั่นแหละ เรียกได้ว่าบริษัทของเยกกล้วหัวอยู่ในภาวะวิกฤตเลยนะคะถ้าเป็นไปตามนิยายต้นฉบับเนี่ยเหอหงหลิงนางออกมาแล้วค่ะนางไม่อยู่นะคะแต่ว่าในเวอร์ชั่นละครพวกเราได้ยินเธอพูดนะคะได้ยินเหอหงหลิงบอกว่าที่เธอไม่ได้แบบว่าขอหย่าอย่างจริงจังในช่วงที่ผ่านมาเพราวะว่าบริษัทของของคุณน่ยก็คือของเยกกล้วหัวนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตแต่ว่าในตอนนี้คือทุกอย่างก็ดีหมดแล้วเราก็เลยเ,เธอก็เลยคิดว่าเรามาพูดเรื่องนี้กันอย่างจริงจังดีกว่านะคะซึ่ง จุดนี้ไม่ใช่เหอหงหลิงค่ะเพื่อนๆเหอหงหลิงนะคะตอนที่บริษัทของเยกัวหัวประสบวิกฤตนะคะเธอก็ขอหย่าแล้วล่ะค่ะเรียบร้อยแล้วในนิยายต้นฉบับนะคะอาจจะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่านะคะคุณเฉาเฟยรันนั่นก็อย่างที่หวานบอกว่าเธอเป็นดาวรุ่งนะคะตอนนี้เดี๋ยวเธอก็จะได้ขึ้นเป็นนางเอกเต็มตัวในอีกไม่กี่ไม่กี่เรื่องข้างหน้าแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าใจได้ค่ะบทเธอจะต้องไม่ไม่เป็นสีเทาไปสุดๆนะคะ,คะเธอก็ไม่ได้ ทิ้งเย้ก,กัวหัวไปนะคะไม่อย่างนั้นก็คือเหอหงหลิงจะเป็นผู้หญิงที่ทิ้งผู้ชายสองคนในช่วงที่ผู้ชายสองคนนั้นประสบกับ ปัญหาชีวิตอย่างรุนแรงนะคะในเรื่องนี้ค่ะไม่เป็นไรนะคะอ่ะในเวอร์ชั่นละครเกิดอะไรขึ้นเธอหงหลิงนั้นเลือกที่จะอยู่เคียงข้างเย่กลัวหัวค่ะแล้วในที่สุดนะคะทุกสิ่งอย่างก็มาเปิดเผยในวันที่พวกเขาสองคนนะคะได้พูดคุยกันอย่างเปิดอกเลยนะคะทางด้านของเหอหงหลิงนั้นก็เลยอ่ะมาคุยกันเรื่องหย่าดีกว่าจริงๆแล้วนะคะในนิยายต้นฉบับคือเธอฟ้องหย่าเลยนะคะฟ้องหย่าเย่กัวหัวค่ะอ่ะทีนี้ในละครนะคะเหอหงหลิงก็ได้พูดถึงความ ฝันของเธอในเรื่องของไวโอลินแล้วก็อยากจะคืนอิสระให้กับเยโก,กวหัวเพราะว่าเยโก,ก้หัวสามารถจะไปแต่งงานใหม่แล้วก็มีทายาทเงเพราะเธอนั้นนะคะคงไม่มีทายาทให้กับทางตระกูลเย่แล้วล่ะก็จุดนี้ก็ต้องโอเคชื่นชมเธอนะคะเพราะในไหนก็ไม่มีลูกแล้วก็ให้ฝ่ายชายไปมีลูกแล้วกันเพราะว่าทางปูย่ย่าหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของฝ่ายชายนั้นพวกเขาอยากจะได้ทายาทมากๆนะคะของตระกูลเย่นะคะก็หลังจากนี้นะคะ ก็ในในเรื่องนะคะเหอหงหลิงกับเย่กัวหัวได้คลายปมของพวกเขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็ทั้งคู่ก็มีตอนจบที่มีความสุขในเวอร์ชั่นละครนะคะก็เรายังไม่เห็นว่าพวกเขาจะมีคู่ใหม่แต่ก็อยู่กันอย่าง อยู่กันอย่างสดสดโดดๆดดไปก่อนนะคะแล้วถ้าเราดูแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าปากของเฮอหงหลิงจะบอกว่าเธอไม่ได้แบบสนใจเรื่องราวของซุนเซิงมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่ซุนเซิงเลือกถงเสี่ยวเหมยอะ่ะเพื่อนเพื่อเชื่อไหมล่ะเออดูแล้วมันไม่น่าจะใช่นะหวานว่าสิ่งนี้เธอเธอพูดแบบขัดแย้งกับสิ่งที่เธอทําเธอพยายามแต่งตัวแบบนั้นถึงสองครั้งแล้วอะ่ะเพื่อนๆจําได้ใช่ไหมคะหวานก็ยังรู้สึกว่าเฮอหฮงหลิงก็ไม่ได้มีความรักให้กับเย่กั้วหัวอะ่ะมัน มันเหมือนกับอะไรเดียมันเหมือนเป็นความผูกพันเล็กๆน้อยๆกับชีวิตแต่งงานของพวกเขาที่แบบอยู่ด้วยกันมานานเฉยๆแต่มันไม่ได้เป็นความรักแบบลึกซึ้งอะไรเลยอะนะคะเอาเป็นว่า เอาเป็นว่าณนะจุดนี้ยังไม่เคลียร์เท่าไหร่ว่าความรู้สึกของเหอหงหลิงที่มีต่อเย่ก,กัวหัวนั้นเรียกว่าความรักหรือเปล่านะคะเพื่อนๆคิดว่าอย่างไรในประเด็นนี้สามารถที่จะแชร์ความคิดเห็นมาพูดคุยกับอดหวานได้อดหวานอยากรู้มากๆเลยค่ะว่าเพื่อนๆคิดอย่างไรนะคะก็เหอหงหลิงแล้วนะคะใน ในสายตาของหวานและการหวานเป็นผู้ชมละครเรื่องนี้คนหนึ่งนะคะหวานรู้สึกว่าเป็นตัวละครที่เห็นแก่ตัวมาโดยตลอดค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสิ่งที่เธอทําในงานวันเกิดนะคะของเสี่ยวเปยเป์ยของพวกเราแล้วก็เอาบวกรองเท้าสเก็ตแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมาเหมือนสมัยนั้นเลยอะ่ะมาให้มันรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ไม่ควรอย่างยิ่งอะ่ะมารยาทมีไหมมารยาทเขามีเมียตัวเป็นๆยืนอยู่ในงานด้วยนะคะเธอต้องการจะสร้างอะไรอะ่ะจะสร้างแบบทั้งทที่ อดีตเธอได้ทําลายความสัมพันธ์แบบดีๆนจุดนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนัดจุดนี้เธอจะมา จะมาทำทำไมให้มุมมองของคนภายนอกนั้นรู้สึกกระอักกระอ่วนใจกับการที่ต้องอยู่ในบรรยากาศแบบเนี้ยเฮอกหงหลิงเธอจะกลับมาสร้างปัญหาอะไรอ่ะเออจะมามาทำอะไรนะคะดีที่พระเอกของพวกเราก็มีความชัดเจนณนะจุดนี้แต่องอะไรก็ตามก็ได้เห็นนะคะนิสยัยที่เห็นแก่ตัวของเหอหงหลิงแล้วก็อยากจะเอาชนะอะไรแบบเนี้ยอืมแต่คราวนี้ก็ผิด ผิดจารีดไปนิดหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้กระทําอะไรที่เป็นการดึงฝ่ายชายมาแต่ว่าก็มีความจงใจอย่างเต็มที่ที่จะ ที่จะอยากจะให้ฝ่ายชายนั้นลึกนึกถึงช่วงเวลาเก่าๆที่ไปปิงเธออยู่อะไรแบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่น่าประทับใจก็คือเซลลวซุนเซิงนะคะตาเหลาป่านเนี่ยก็ช่วยเหลือเย่ก,กัวหัวะคะ่ะที่กําลังตกทุกข์ได้ยากนะคะบริษัทอยู่ในภาวะวิกฤตนะซึ่งบางทีพวกเราก็คิดในใจเหมือนกันนะเอยจะไปช่วยทําไมใช่ไหมแต่เข้าใจได้ค่ะเข้าใจได้ก็คนมันรักเหมือนน้องชายคนหนึ่งอะ่ะจะทําอย่างไรล่ะใช่ไหมก็ไปดึงนะคะฉุด ขึ้นมาจากเรียกได้ว่าฉุดขึ้นมาจากเหวแล้วกันเพราะว่าวิกฤตมากๆสําหรับบริษัทนะคะล้มละลายได้เลยแล้วก็ถูกฟ้องร้องได้เลยเข้าคุกได้อะสำหรับเยโก้หัวในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าเยโก้หัวก็กลับมามีความสัมพันธ์อันดีกับซุนเซิงของพวกเรานะคะเรียกได้ว่าเป็นเป็นการสิ้นสุดเรื่องราวนะคะที่น่าพอใจ สำหรับเยก,กัวหัวกระสุนเซิงของพวกเราและกันค่ะรักษาความเป็นพี่น้องที่ดีได้นะคะอยู่เสมอหลังจากนี้ไปนะคะส่วนสำหรับเย้ก,กัวหัวนั้นนะคะก็ต้องชื่นชมเขาในแง่ของความรักและกันเพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าเยก,กัวหัวรักเหอหงหลิงจริงจริงเนาะเออรักจริงๆรรักแบบเต็มใจแล้วก็ คือคือรักทุกอย่างแต่ก็น้อยใจตัวเองแล้วปะคือรักจนจนไม่มีความมั่นใจว่าผู้หญิงรักตัวเองเอออันนี้ก็เป็นเป็นปัญหาของตัวเองนะคะสาหรับเยก,กัวหัวแล้วก็เอาไปโทษว่าเป็นสุนเริงโน่นนี่นั่นนะคะสุนเริงเด่นสุนเริงอยากจะออแสดงพาวกดเขาอะไรอย่างนี้คือคิดไปเองอะ่ะเออคนไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะคะเอาเป็นว่าค่ะเรื่องนี้ชีวิตของเยกกัวหัวก็จบดีดีนะคะแล้วก็ต้องไปยืนที่สะไว้ สระว่ายน้ำ,น,ำนั้นยืนสองครั้งใช่ไหมคะตอนกลางวันที่มีแบบโอ้ยคนเล่นน้ำเต็มเลยแล้วก็ตอนมืดๆนะคะเหมือนกับแสดงว่าเขายังอยู่แบบแถวฮาวายอะไรแบบนี้ปะอยู่เมกาไหมคะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรเนาะเราก็ดูไปมีความสุขไปนะคะก็ถือได้ว่าเขาได้เจอในสิ่งที่เขาทำได้ดีนั่นก็คือการติดต่อนะคะการส่งสารการพูดคุยติดต่อกับต่างชาติจนกระทั่งได้ออเดอร์เยอะๆนะคะก็ทำงานร่วมกันนั่นแหละ เอาออเดอร์มาให้กับซุนเซียวแมดดิคอลนะคะแล้วก็บริษัทหัวซึ่งของเขานั้นก็ประสบความสําเร็จไปด้วยเช่นกันเพราะก็พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันอย่างดีค่ะเอาละค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้นะคะก็ดีใจกับเฉินหงจินแล้วก็หลี่ซางโยด้วยที่เข้าไปอยู่ในคุกนะคะถ้าสองคนนี้ไม่ได้เข้าไปอยู่ในคุกนี่เอาจิงนาะหวานนอนไม่หลับนะ มีความรู้สึกว่าลุ้นสุดๆเลยค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะในเรื่องอื่นๆอีกนะคะมีซีรีส์มากๆเลยค่ะช่วงนี้ออนแอร์กันเยอะมากๆเลยนะคะ ตาแฉะตาเป็นหมีแพนด้าแน่ๆเลยเพื่อนๆจะดูเรื่องอะไรกันอย่าลืมมาบอกหวานด้วยนะคะชวนหวานไปดูด้วยเดี๋ยวจะได้ทําแบบว่าคอนเทนต์ขึ้นมาพูดคุยกันกับเพื่อนๆทุกท่านนะคะในไหนก็ดูละครกันแล้วก็หาที่พูดคุยกันเพิ่มขึ้นนะคะที่ YouTube แล้วกันนะคะมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ